สหสวรรค์บดินถวายครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางกันไปครับครับก็เป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมของการแสดงทุกอย่างต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนตอนนี้การแสดงกันนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวทับใต้ชาวห้วยมงคลนะครับก็พวกเรานี่ก็ห่างหายกันไปเป็นปีๆกันเลยครับผมเพราะโควิดเล่นงานแสดงครับผมอยู่สนามวันแรกจำได้เลยวันแรกในงานที่ทับใต้ในงานสุดท้ายวันแรกนะพูดถึงวันแรกครับผม22เดือนอะไรของท่านกำนันเลยงานเกษียณกำนันเลยวันนั้นวันสุดท้ายเลยวันแรกและมาก็เวลางวดที่2อีกงวดหนึ่งยาวก็เงียบไปเลยตอนนี้เงียบไปเลยครับผมก็หลายๆท่านนะครับคณะทางเจ้าภาพที่เคยคุ้นเคยกันก็เคยไปเจอกันทำงานบ้างอะไรบ้างก็โทรคุยกันอยู่บอกว่าเดี๋ยวเริ่มปล่อยแล้วตอนนี้ก็ปล่อยแล้วฮะปล่อยแล้วปล่อยแล้วทางเพชรผมก่อนทางเพชรตั้งแต่เมษามานะยาวก็เลยเป็นนะเล่นไปแล้วแต่บุหินมึงจะเริ่มแต่ตอนนี้คงจะยาวแล้วไม่เป็นไรแล้วหมดไปแล้วช่วยกันให้มันไปให้หมดไปดีๆมันเรื่องที่เราก็แย่กันใช่ครับผมแย่เลยครับผมวันนี้พี่น้องนะครับก็คงจะมาให้ความเป็นกำลังใจกับเราทางสหัสสวรรค์ท่านน้องโบนะครับวันนี้ต้องขอบคุณและท่านกำนันนะครับทรงศักดิ์นะครับใส่เจลนะครับกำนันตะบนตะใต้นั่นกำนันใหม่นะครับครับผมต่อจากท่านกำนันด้วงนะฮะท่านกำนันเนินดินนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเป็นท่านกำนันทรงศักดิ์ใส่เจลแล้วนั้นวันนี้นะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านนายกนะยกชวรัตน์เกิดทองนายกองค์การทหารบริบูรณ์ทับใต้ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่านพร้อมดับท่านผู้นำผู้ใหญ่สารวัตรแพทย์ทุกๆตำบลทุกหมู่บ้านก็เลยนะก็รับใต้กันนะครับพร้อมทั้งทีมงานอสมอด้วยนะฮะงานหนักกันทุกๆแห่งไม่ว่าที่ไหนอสมอในทุกงานเลยผู้เสียสละเลยนะครับผมสนองอสมอตอนนี้ก็เริ่มเบาๆแล้วเบาๆแล้วนะอ่ะไม่เสียเวลานะครับวันนี้อากาศเริ่มอบอ้าวถ้าอยู่ในเต็นท์เสียงมันอาจจะมันไม่โปร่งเหมือนกับตรงนี้นี่นะฮะในเต็นท์ผ้าใบมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะอื้อๆนิดนึงนะฮะในเต็นท์นะครับอ่ะขยับกลับมาด้านหน้าเลยวันนี้นะครับรอบหวานรอบที่หนึ่งวันนี้นะครับพี่น้องชาวทับใต้ชาวหัวบางคนชาวหินมาสุดสันกันนะครับเดินแบกน้องระบงจากพวกเราสหัสสวรรค์น้องโบนภาพรลำบุญสระบุรีเช่นครับI'm not afraid of the dark.
แต่คุณจะไหนคุณงามนี้องค์ทุกเนื้อตะตันพันงานนี้หน้าดวนยังรัวดวนที่มาอยู่กับพี่เธอนางแม่มาองค์แม่เอ๋ยจังแฟนออนอ่อนขนุนอ่อนน้อยนาหนึ่งอาคมุนนะพออ่อนหล่อนจังอย่าอ่อนเหงาเจ้าผ่านยาวกลางจังสบายหนาวลมหรือจะต้องห่มผ้าหนาวฟ้าหรือจะต้องผิงใจหนาวผู้หญิงหรือจะอิ่มหูใหญ่ถ้าพี่หนาวใจและใครใจก่อนนอนหากแม่คุณให้นุ่มห่มน้องเอ๋ยจะขอนอนกงทางมองถึงตัวตายนี้ยาวคายทายท้องคงสาวสาวช้ำนางนอนมาอ่อนช้ำอุ่นใจเป็นผู้
ช่วยเสกคาถาให้เป็น
โด่งดังและเหมือนเมื่อประกอบลงโพชฌงค์